ารย์หัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606นะคะแล้วจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันวันนี้5ท่านประกาศกันช่วงท้ายรายการนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะเดี๋ยวต้องย้ำตารางบุญสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเผื่อว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปทางภาคอีสานหรือว่ากลับบ้านเองก็ตามนะจะได้ไปเจอไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะคะจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเป็นประธานก็ดีเป็นกรรมการก็ดีนะคะจะได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะตารางบุญที่เห็นด้านหน้านี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะมีทั้งวัดนิวาสสุวรรณารามนะวันที่11นะคะอาจารย์ก็จะมีพิธีนะคะเสริมสืบชะตากันนะคะในช่วงประมาณสักเที่ยงนะคะก็จะได้ไปเจอที่วัดร่วมกันด้วยแล้วก็12เมษายนใครอยากจะไปชมคอนเสิร์ตนะคะศิลปินพี่รัชนกศิริพันธ์เดินทางเป็นคนแรกก่อนเลยหนูตามไปอีกวันนึงต้องไปงานสงกรานต์ใช่ค่ะพี่รัชนกก็จะไป12เมษายนก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นแบบซ้อยดาวหรือว่างานของวัดเองก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะให้กับทางวัดนิวาสสุวรรณารามด้วยแต่ว่าถัดมานี่แหละค่ะหนูมาแล้ว13เมษายนมาใครฮะเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตเลยมีหนูมามีเว้ยมานะคะมีน้องทรายมามีคุณอาสุเทพแล้วก็พี่รัชนก บอกเลยค่ะว่าเราจะขึ้นเวทีเดี๋ยวไม่แน่ปวดขาเดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันด้วยนะคะที่วัดวารีศิรารามชาววังหินเตรียมตัวนะคะเราจะมาเจอกันนะคะช่วงค่ำๆนะคะของวันที่13เมษายนแล้ว14เมษายนนะคะก็จะได้มีโอกาสร่วมการถวายกองพระป่าร่วมกันด้วยแล้วก็อยากไปไหนคะเพราะว่าช่วง14เมษายนช่วงเย็นเราจะเดินทางนะคะไปที่วัดบ้านตาเสกนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตเช่นเคยนะคะจะได้มอบความสนุกนะมอบความบันเทิงให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะชาวบ้านตาเสกด้วยนะคะมาเจอกันนะคะรวมไปถึงวันที่15เมษายนก็จะได้มีโอกาสได้ถวายพระป่าร่วมกันด้วยนะคะแล้วใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยตักไข่สอยดาวนี่ของรางวัลต่างๆนี่แหละค่ะจะได้ไปร่วมสนุกร่วมกันนะคะถัดมาค่ะ15เมษายนช่วงเย็นนะคะที่วัดบ้านบากเนี่ยหนูจำได้มีนักร้องเสียงใสเยอะคุณแม่หมอลำเยอะน่าจำได้นะด้วยใช่ค่ะเรามาเจอกันนะคะเพราะว่าก็จะมีคอนเสิร์ตเช่นเคยเลยจะได้มาร่วมสนุกร่วมกันด้วยนะคะมาประชันเสียงมาประชันรุกคอกันนะแล้วก็16เมษายนก็จะเป็นการถวายกองพระป่านั่นเองนะคะที่วัดบ้านบากนะคะถัดมานะคะวันที่17เมษายนนะคะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมอันนี้จะหาจะไปถวายพระศิวลีนะคะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆไปร่วมบุญนะคะไปร่วมถวายพระศิวลีร่วมกันได้ไม่หมดแค่นี้ค่ะมีต่อครับจะไม่ให้อาจารย์หยุดแค่นี้เลยเพราะว่าถัดไปอีกสัปดาห์นึงนะคะ23แล้วก็24เมษายนนะคะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะ23ก็ไปเจอกันตั้งแต่ช่วงค่ำตั้งกองพระป่านะครับฉลองกองพระป่าแล้วก็24ก็ทอดนะครับ24นี้ก็จะเป็นเสริมสิบชะตาด้วยรวมถึงเรื่องของการยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าที่เราฮะที่เรามีโอกาสได้สร้างเนี่ยสังฆาแดงๆนะฮะจนสำเร็จเสร็จสิ้นก็ต้องมีการยกช่อฟ้าขึ้นมาเริ่มจะเป็นโบสถ์อีกหลังแล้วนะฮะแล้วก็มาวันที่30แล้วก็1นะครับ30นี่ช่วงเย็นนะครับรัชนกศรีโลพันธ์ร้องเพลงครับกรมเสียงเพลงนะครับรวมถึงวันที่1พฤษภาก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะฮะในช่วงนี้ผมก็จะไปเป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรมในพุทธาภิเษกนะครับเหรียญหลวงปู่นะครับวัดบางหินเขาจะเอมใช่ไหมฮะคือกิจกรรมนี่มันล้นจริงๆนะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะได้ไปได้ฟังเสียงกับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนเริ่มสนใจนะฮะทั้งเรื่องของไหว้ครูก็ดีหรือแม้แต่ผมบอกงานสองงานที่ยังเน้นหนักกว่าเลยคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นการรวมใจนะครับแล้วก็มอบนะปันน้ำใจให้น้องโครงการการป่วยเจ็บซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อนโรงเรียนกะห่างไกลนะพื้นเที่ยงนะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประสานหัวใจในการต่อยอดพุทธนาด้วยการสร้างโบสถ์ในโครงการเพราะเราเองต้องดูแลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ใช้เงินมูลนิธิโดยไม่ใช้เงินของส่วนที่ของเข้ามาภาคส่วนเพียงแต่ว่าเราน้ำใจจากผู้ชมทางบ้านที่อุดหนุนมาทานอาหารกันแค่นั้นเองนะมาร่วมแรงร่วมจิตกันอีกครั้งนึงกับงานครูครั้งนี้นะครับฉะนั้นโทรกิ้งก้างบอกเข้ามาแล้วผมเองจะดีใจประทับใจแล้วก็สบายใจค่ะนะแล้วก็จะได้แบบว่ามีรอยยิ้มการมามอบกำลังใจให้ครูถากันได้จะได้แบบว่ามีแรงเป็นครูต้นไม่เคยเจอไม่เจอกันแบบอีรูปลักษณ์ที่ว่าแบบสบายๆแต่มีพลังเยอะแล้วงานนี้ผมได้จัดนะฮะประรำพิธีใหญ่จะได้กราบครูบาอาจารย์ครบทุกองค์เลยทำใหญ่ปีนี้นะฮะที่เซ็นทรัลพิเกตนะครับไม่แพ้ที่วันที่5เลยแต่ว่าเราจะเห็นครูทุกๆพระองค์เลยครับค่ะนะฉะนั้นวันที่15พฤษภาคมเป็นอีก1วันสำคัญที่เราครอบครัวนะคะของครูหัตถามาเจอกันมาทานอา
หารร่วมกันมาชมทอล์กโชว์นะคะแล้วก็รับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่นะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะให้ฟรีทุกที่นั่งเห็นไหมฮะทำเพื่อท่านจริงๆครับใช่ค่ะแล้วบอกเลยพิเศษสำหรับผู้ที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้น้องๆทีมงานเขารอรับโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะส่วนใครจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลคำถามนะใครจะส่งเลขบัตรประชาชนมาขอเป็น3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่4221606นะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการอาจารย์วิเคราะห์กันผ่านรายการสดๆแบบนี้ด้วยเอาละเอาละค่ะมาที่มา SMS กันบ้างดีกว่าเราพร้อมแล้วจะตอบ SMS ท่านไหนครับท่านผู้ชมคุณอนุชิตเลขบัตร884ดีไหมคะ884นะเรื่องการเงินนะครับมันจะรั่วรินนะตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเมษาพฤษภาคมมิถุนา3เดือนหลังจากนั้นผ่านแล้ว697อาถามเรื่องทะเบียนรถเลขประทะจะชนด้านท้ายนะครับจะต้องระวังเป็นพิเศษอนุชิตนะฮะคุณมีข้อที่น่ากังขาอย่างนึงเวลาอะไรจะมาถึงมือคุณกลับมายากๆในช่วงนี้ระยะเดียวนะครับประมาณเดือนนี้อย่าท้อถอยเดินต่อแล้วความสำเร็จมันรอคอยอยู่นะครับสู้ต่อเลยครับอนุชิตครับ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณกัญญาวีนะคะเลขบัตรนะคะ979ถามงานถามเงินถามครอบครัว979ถ้าถามถึงเรื่องของชีวิตคุณกัญญาวีนะฮะเน้นหนักเรื่องครอบครัวนะครับแรงประสานแรงรบมันมาพร้อมๆกันพูดง่ายๆว่าไอ้คันไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องผุดขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะในช่วงเมษานะเดือนทั้งเดือนเนี่ยให้ระวังเรื่องความคิดอากาศมันจะร้อนสักนิดนึงแต่เชื่อเลยครับว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นได้ดียกเว้นอย่างเดียวเรื่องสภาวะการตามหนี้ไม่เก่งติดลบตลอดยกอีกส่วนหนึ่งเข้ามานะเป็นตัวตั้งก็คือเรื่องการงานมันจะคาบเกี่ยวกับการเงินงานช่วงนี้นะถึงแม้ซ้ำซ้อนแต่คุณยังพอใจแล้วสามารถลื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีเงินเป็นก้อนเป็นกำจะมาช่วงเด่นชัดที่สุดเดือนกรกฎาคมครับกัญญาวีกับลายเซ็นนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบนที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะจะโทรเข้ามาลงทะเบียนสำหรับพิธีไหว้ครูหรือว่าจะไปเจอการวันงานคอนเสิร์ตก็ได้นะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณสุวิมลค่ะเลขบัตรนะคะ598ทำงานอะไรดีคะงานด้านฝีมือดีที่สุดเลยครับงานฝีมือแล้วก็สติปัญญาคุณเนี่ย ถ้าดูในพื้นแล้วเนี่ยมักมีความละเอียดรอบคอบเรื่องตัวเลขเรื่องของการที่นะขยับปรับเปลี่ยนเรื่องการจัดวางแผนจัดวางระเบียบให้เขาไปได้ดีไปได้สวยฉะนั้นหลากหลายสิ่งที่คุณมีแต่คุณยังกล้ากลัวยังสภาวะไม่นิ่งเรื่องสมาธิกรรมฐานก็เน้นนะฮะว่ามีโอกาสได้นั่งกรรมฐานสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้นะถ้าง่ายๆก็คือการใช้กสิณไฟเตโยธาตุฝึกปฏิบัติเสริมเติมเต็มให้ชีวิตจะเปลี่ยนไปด้วยกรรมฐานสมาธิครับสุวิมลกับไมเซนนี่ครับทุกท่านอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิล Channel ด้วยนะคะจะได้รับลายเซ็นแบบนี้กลับไปปรับเปลี่ยนใช้กัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทัศพงศ์เลขบัตร212ค่ะถามเรื่องงานแล้วก็จะมีรถยนต์พาคุณแม่ทำบุญหรือเปล่าสาธุเจตนาเริ่มต้นมีพลังเจตนาต่อไปสำเร็จครับนะฮะทัศพงศ์ลุยต่อนะฮะถือว่าคุณเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นจากแรงโน้มถ่วงจากการติดลบติดหนี้แล้วนะฉะนั้นมันกำลังจะผ่านพ้นแล้วแหละ212เป็นตัวแรงเปลี่ยนแปลงนะฮะใครจะมี212 112นะครับเลขพวกนี้นะฮะที่จะปรากฏมานะฉะนั้นคุณสนใจตัวเลขไม่ต้องกลัวนะครับว่าเร็วๆนี้จะเจอพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่นะกับเลขขจิตพิชิตดวงแต่ต้องมาคอนเสิร์ตนะถึงจะได้รับถ้าไม่ได้ก็ลุ้นเอาทางสถานีแล้วกันว่าจะแจกช่วงไหนแต่ว่ามาก่อนแล้วกันนะร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณปวริษานะคะเลขบัตร242สุขภาพการเงินโชคลาภค่ะสุขภาพช่วงนี้นะฮะระวังเรื่องมื้อการกินเลยครับแหมบางทีรีบเร่งเกินไปบางครั้งสภาวะการย่อยอาหารนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นได้มันมีปัญหาในสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะผ่านพ้นได้ก็คือเรื่องการเงินโชคลาภมีครับนะปวริษาครับตามนั้นเลยครับนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเดี๋ยวฝากนิดนึงนะคะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์หรือว่างานคอนเสิร์ตเองก็ตามเนี่ยสามารถนะคะฝากชื่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงบอกแจ้งความจำนงมาเนี่ยผ่าน SMS ได้เลยเดี๋ยวทีมงานโทรกลับเพราะตอนนี้บอกว่าคนโทรมาเยอะมากคือท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่นะฮะเปิดตัวแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำอีกหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเรามางานใหญ่อย่างเช่นอาจารย์ชนิดศรีกันดีโอท่านนี้ศิลปินขึ้นชื่องานก็เยอะมาสละงานไหว้ครูท่านมาทุกปีค่ะแล้วก็งานคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะมาพร้อมกับคณะนะเรื่องของแฟนรายการหรือว่าศิลปินที่ไปเป็นศิษย์มีครูจริงสังเกตไหมว่าคนที่มาเนี่ยมาด้วยใจนะแต่ผมก็ทำด้วยจิตแล้วก็คิดว่านะท่านเคยไปที่อื่นหลายๆที่แล้ว
อาจจะไม่ถูกใจเท่ามาที่ผมครับใช่ค่ะนะมาเจอกันนะคะใครที่โทรไม่ติดหรือว่าอยากจะมีโอกาสที่จะมาร่วมงานร่วมกันส่ง SMS แจ้งความจำนงบอกได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะจดเบอร์แล้วโทรกลับทันทีนะคะช่วยตามด้วยอาจจะเป็นเสียงผมก็ได้นะครับไม่แน่นะแต่ว่าตอนนี้มาที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับสุดใจครับผมคุณสุดใจนะครับเป็นผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาเนาะสุดใจมาดูกันนะครับว่าเลขบัตรอะไรครับ864ครับผม864นะครับนะของคุณที่ส่งเข้ามานะฮะมันก็เป็นบัตรประชาชนนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์เลยว่าคุณสุดใจระวังเรื่องของภูมิแพ้นะฮะภูมิแพ้จะเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาความเครียดมาซ้ําซ้อนนิดนึงการภูมิแพ้นี่มันเป็นเรื่องของการฝุ่นละอองมันเป็นปัญหาเรื่องของระบบหายใจจะมีเกิดขึ้นได้ให้ระวังช่วงปลายปีตรวจเช็คบ้างหรือเปล่าครับเราเลยครับนะครับเราก็สู้ทนนะฮะทำอะไรก็ค่อนข้างแปลว่าลุยได้ทำได้ก็คือสุดใจใช่ไหมฮะทำสุดกู่จริงๆนะฮะทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งบางทีเนี่ยเราเองก็ควรต้องระวังเรื่องของสภาวะเรื่องครอบครัวเรื่องของสภาวะเรื่องการเงินด้วยฮะมันมีรั่วลินอยู่นะสุดใจต้องเข้มข้นนิดนึงเหมือนว่าเราอะทำ10นะฮะแต่ติดลบ12นะมันจะรั่วลินอย่างนี้ระยะหนึ่งเลยเมษาพฤษภานะครับแล้วก็ไปถึงเดือนประมาณฮะกลางๆกรกฎาคมถึงจะผ่านพ้นสุดใจสุดใจหวังอะไรตอนนี้จะซื้อจะเติมเต็มเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้ผมว่ารัดเข็มขัดสักนิดหนึ่งไม่ฉะนั้นเหนื่อยครับเหนื่อยไปยาวๆเลยนะครับถึงปลายปีสุดใจคำถามเลยครับเชิญครับนะหลังจากที่วิเคราะห์ให้แล้วครับโชคลาภโชคลาภนะฮะมีไปแล้วนี่หรือมันยังไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะไม่คุ้มเสียนะผมแนะนำนะครับให้คุณสุดใจนะในช่วงหนึ่งนะฮะเว้นช่วงไปก่อนเมษาก็ไม่เท่าไหร่พฤษภาไปลายค่อยลุ้นต่อนะครับสุดใจครับแนะนำสุดใจนิดนึงนะฮะรักษาสุขภาพอย่างบอกว่ามีโอกาสไปตรวจเช็คนิดนึงเราหลังๆแล้วก็เขาดื้อนะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไปนะถึงเวลาแล้วนะฮะอายุอานามหรือว่าช่วงจังหวะชีวิตมันต้องไปแล้วนะครับไปนิดนึงนะครับสุดใจแล้วจะโล่งตัวโอเคลายเซ็นหน่อยไหมคะลายเซ็นหน่อยสุดใจต้องใช้ลายเซ็นนี้นะครับนะเวลาเอาไปทำนิติกรรมหรือว่าคุณไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของสถาบันการเงินนะครับนี่ฮะลายเซ็นนี้ครับสุดใจครับเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้เนาะครับผมแล้วเจอกันนะครับมีโอกาสเจอกันนะครับอยู่จังหวัดอะไรฮะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมโอ้คนนครนะครับนครศรีธรรมราชก็ขอให้เดี๋ยวโอกาสจะไปสอนสมาธิที่นู่นด้วยหัดใหญ่ด้วยนะลงมาภาคใต้ด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันเนาะครับผมครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะฮะสวัสดีครับครับชาวภาคใต้ก็ต้องเตรียมตัวใช่ค่ะเพราะว่าจะไปที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ด้วยโอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้มาประชาสัมพันธ์แน่นอนนะคะมา SMS กันบ้างนะคุณอภิพัฒน์เลขบัตร831ค่ะการเงินก่อนนะการเงินขาขึ้นแล้วอะไรที่คิดว่ากังวลนะฮะกังขาว่าจะใช่หรือไม่ใช่สุดท้ายไปด้วยดีการเงินผ่านนะฮะถึงแม้ว่าภาพรวมคุณคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะเป็นหรือว่าฉันจะนะฮะเข็นใจแบบนี้หรือเปล่าไม่ครับนะฮะความเป็นมาค่อนข้างจะดีแต่สิ่งที่หนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งกับเรื่องที่นะเรื่องของคนอื่นเขานะฮะเอามาแบกเอาเป็นภาระไปนะสภาวะความคิดความเครียดมันมีบ้างสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องรักตัวเองเยอะๆหลังๆรักตัวเองน้อยไปเรื่องคนอื่นเข้ามาแล้วก็รักเข้าไปให้ทรัพย์ไปให้อะไรยืมไปมันไม่ค่อยได้คืนเว้นเลยนะฮะข้อสัญญาข้อค้ำประกันมิควรใช้เลยครับนะฮะจะมีปัญหาแล้วก็สุขภาพนะฮะการป่วยเจ็บให้ระวังนิดเดียวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นก็เป็นได้นั่นคือเกิดขึ้นนะฮะกับสภาวะเรื่องของการลื่นหกตกล้มอุบัติเหตุนะฮะภาพตรงนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาระยะเวลาใกล้นี้สัปดาห์สองสัปดาห์ต้องระวังนะฮะเกิดจากการลื่นตกหกล้มหรือว่ามาพัดภาคจากสิ่งที่คุณคิดว่านั่งให้ดีนะครับเดินไม่ดีเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานะตัวเนี้ยมันจะมาต้องระวังนะอภิพัฒน์นะกับลายเซ็นเลยครับมอบให้คุณอภิพัฒน์ทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญพัฒน์นะคะเลขบัตร529นะงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไร529 925แล้วก็95นะครับ095ด้วยนะครับใครที่มีเลขพวกนี้บอกได้เลยว่าการงานช่วงนี้ขาลงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือว่าเขาเพิ่มเติมงานแต่ว่าเงินเหมือนเดิมฉะนั้นคุณต้องรัดเข็มขัดตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับต้นเดือนตั้งแต่มกราคมพานะแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งนะจะผ่านพ้นอีกทีเนี่ยประมาณกลางๆพฤษภาเนี่ยเปิดเรียนแล้วนะหรือหลังคอนเสิร์ตผมวันที่15นะค่อนข้างจะดีขึ้นโชคลาภเสี่ยงได้ครับเสี่ยงแล้วก็พยายามนะแบ่งส่วนหนึ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งไปทำบุญสร้างกุศลพื้นฐานนะเป็นคนสร้างกุศลอยู่แล้ว
ฉะนั้นทำต่อบางครั้งมันแลกกันไม่ได้แล้วครับก็ว่าจะเอาบาปแลกบุญขาดทุนล่ำไปก็จริงแต่ก็ต้องทำเพราะหลังๆเนี่ยสภาวะการทำการทำทานให้พระสงฆ์องค์สามเณรเรื่องของพระสงฆ์อาพาธมันน้อยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ลองทำตามนี้โชคลาภจะมานะสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานะครับกับไรเซนนี้ครับธัญพัฒน์นะคะส่วนใครจะมาเจอพิธีไหว้ครูบาบรุพาจารย์หรือว่าคอนเสิร์ตนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะโทรไม่ติดร้อนใจเนี่ยส่ง SMS บอกกล่าวได้เลยเดี๋ยวทีมงานรีบจดเบอร์แล้วโทรกลับทันทีนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเลขบัตรคุณโสรตรีนะ623งานเงินปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครูโสรตรีคิสติค่ะจบคิ้วคุ้นๆตลอดมาตลอดนะก็คือเป็นรายการประจำการเงินช่วงนี้ดีครับนะฮะแต่ว่างานมันจะบอบบางนะฮะมาแล้วในต้องใจความละเอียดอ่อนความลุ่มลึกนิดหนึ่งเชิงต่อว่าเชิงต่อรองราคามันเป็นรองเขานิดหนึ่งฉะนั้นคิตตี้นะก็คงต้องนะเข้มข้นแล้วก็อย่าเพิ่งรอคอยเดินต่อนะครับงานมาซ้ำซ้อนสังเกตไหมหลังจากวันเกิดครูนะฮะเหมือนที่ว่ารอบปีที่แล้วเหมือนกันก็จะมาแล้วมาอย่างสบายใจฉะนั้นผ่านฉลุยไปฉลอดนะครับนะฮะเรามาเจอก่อนฮะ6เมษายนนี้ได้เต็มเลยไหมไม่ต้องหรอกครับมาประจำอยู่แล้วเจอกันทุกงานครับเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณภัยนะคะเลขบัตร576งานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรคะคุณภัยครับนะฮะร้องเพลงเพราะด้วยเอาจริงๆก็ร้องเพลงเพราะแต่ก็ไม่ใช่ไผ่นั่นนะครับคือคุณไผ่เนี่ยร้องเพลงเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์สุนทรีรสแล้วชอบอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ชอบใช้ไรประเดิมเขาเป็นคนที่มีบุคลิกไม่เหมือนคนอื่นเขาฉะนั้นการงานนะช่วงนี้เป็นการงานต้องทำควบคู่ครับเส้นทาง2งานนะ2ความคิดมาในเวลาเดียวกันแต่ก็ไปได้ดียกเว้นเรื่องสุขภาพบางครั้งเนี่ยอะไรที่คิดว่าจะเป็นจะป่วยมันมาแน่นะครับรอบปีนี้เด่นชัดเลยว่าคุณจะมีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็นะครับบานตะไคร้ไปถึงช่วงลำไส้ใหญ่นะไปปลายด้วยมีโอกาสอักเสบซ้ำซ้อนดีไม่ดีถึงขั้นว่าจะต้องผ่าท้องเจาะเลยฉะนั้นไม่ได้แช่งแต่บอกว่ามีโอกาสเป็นฉะนั้นใครเลข576675นะเลขพวกนี้เป็นเลขแฝงแรงสัมผัสเลขที่ป่วยเจ็บได้จะมีในไหนในหนังสือค่ะเลขขจิตพิชิตดวงนี่นะต้องคอยติดตามกันวันอยากได้มั้ยล่ะอยากได้ไม่ขายครับต้องมาที่คอนเสิร์ตไม่งั้นเดี๋ยวท่านมาแล้วผมไม่ได้เซอร์ไพรส์ท่านไงนะฮะมาคุณไผ่จะได้เป็นของขวัญพิเศษด้วยนะรับกลับไปกันเพราะว่าหนังสือพวกออกมาทีเนี่ยโอ้โหนะฮะกระดำซ้ำเสียเลยนะครับใช่ค่ะนะต้องมาขายไปได้สักเล่มแจกหมดโอ้ใช่ขายดีครับขายดีนะช่วงนี้ขายดีมากด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณโชคชัยครับเลขบัตร656โชคชัยไหนฮะจนสางหรือจนเช้าจนสางหรือเปล่าไม่ได้บอกมาเอาดูเลขบัตรประชาชนให้ใครที่มีนะครับเมื่อสักครู่656656นะคุณโชคชัยนะครับจาก656เลขของคุณเป็นเลขมิตรภาพที่ดีกับคนอื่นนะแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มิตรภาพหยิบยื่นให้บางครั้งเนี่ยเราคิดเชิงบวกเลยว่าเขาจะมาต่อยอดธุรกิจเขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่มีอยู่ทำได้นะครับช่วงนี้ไฟเขียวทำได้ผ่านตลอดนะครับส่วนการสุขภาพพรหมัยนะช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องของกระดูกนะกระดูกอะไรกระดูกรองหลังกระดูกไอ้รองคอหมอนรองกระดูกนะนี่ก็หมอนนอนหมอนนิ่มหมอนรองกระดูกนะครับจะมีเวลามันเกยมันชิดไปแล้วปวดหลังไร้สาเหตุนะครับมันมาจากตรงนั้นเองนะครับเข้าใจครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะครอบครัวของศิษย์มีครูพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะคะหรือว่าจะส่ง SMS เนี่ยระบุแจ้งความจำงเข้ามาเลยเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปอยากจะให้มีโอกาสได้มาเจอกันนะแล้วก็รวมถึง15พฤษภาคมด้วยนะคอนเสิร์ตใหญ่ของครัวทานนะคะมารวมกันให้ได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ